สวัสดีค่ะพบกับพวกเราในรายการมายาไอดอลทางสู่ฝันมุ่งสู่ดาวครับสวัสดีครับพี่ชัยแฮกครับครับผมและผมบอยบอยสุภกิจครับสวัสดีค่ะแนนค่ะสวัสดีครับตีอ่องวชิระครับน้องตีอ๋องกับน้องแนนสองคนนี้คือผู้เข้าประกวดมายาไอดอลของเรานะครับคุณชายใช่แล้วนะครับแล้วบอกได้เลยว่าแต่ละคนเนี่ยไม่ธรรมดาวันนี้พวกความสามารถมาเต็มเลยเอามาไหมครับความสามารถวันนี้เต็มที่ค่ะเราแล้วครับตีอ๋องใช่ครับสุดยอดจริงๆนะฮะเอาเป็นว่าพี่ชายครับก่อนที่เราจะมาพูดคุยกับน้องๆวันนี้เนี่ยเราไปชมความสามารถของน้องกันก่อนไหมไปชมความสามารถกันเลยก่อนดีกว่าครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวศิรินทิพย์เตียปอค่ะมายาไอดอลหญิงนะคะ MB02 ค่ะก็มีความมั่นใจมากค่ะที่ได้เข้ามาในมายาไอดอลหญิงนะคะแล้วก็กรรมการเลือกเรานะคะเพราะว่าเขาอาจจะเห็นถึงความสามารถเราค่ะเขาถึงได้นำเรานะคะเข้ามาในมายาไอดอลหญิงค่ะแล้วก็จะประกวดในเร็วๆนี้ค่ะแนนคิดว่าทุกคนมีความสามารถกันหมดค่ะความสวยความหล่อเราทุกคนสามารถสู้กันได้อยู่แล้วค่ะแต่ที่แนนคิดว่ามีความสู้กว่าคนอื่นนะคะก็น่าจะเป็นการที่เรานะคะมีความแบบแอคทีฟหรือว่าบุคลิกภาพในการที่จะอยู่ในวงการได้นานแค่ไหนค่ะน่าจะเป็นเรื่องความสามารถด้วยค่ะแล้วก็ความสามารถหลากหลายค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ค่ะการอยู่ในวงการบันเทิงนะคะก็ไม่ใช่แค่การแสดงอย่างเดียวค่ะก็จะเป็นการพิธีกรการขายของการทำสื่อออนไลน์นั่นเองค่ะอันนี้คือสำคัญมากๆค่ะแกพูดอย่างนี้หมายความว่าไงคะแกรู้อะไรมาเออใช่ฉันกับพิกกันเนี่ยเรารักกันที่เขายอมทนอยู่กับยายฟ้าเนี่ยก็เพราะยายฟ้ามันบ้านรวยไงถ้ายายฟ้านะยกสมบัติแล้วก็ยกบ้านหลังนี้ให้กับฉันเมื่อไหร่ฉันก็จะเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้ทันทีแต่แกนะมันก็แค่ของเล่นเท่านั้นแหละอย่าคิดจะมัดเทียบกับเจ้านายอย่างฉันสวัสดีครับผมนาวชิรทัศน์อยู่ครับชื่อเล่นผมชื่อตีอ่องผู้เข้าประกวดมายาไอดอลหมายเลข MA14 ครับเขาแนะนำว่าให้ผมเนี่ยไปหัดสู้กล้องแบบให้หัดสู้กล้องแบบว่าแล้วก็แบบพยายามแบบทำความเข้าใจกับการแสดงขึ้นอีกหน่อยคือผมก็ขอเอาความที่ตัวเองมั่นใจว่าตัวเองแบบสามารถทำได้ให้ดีที่สุดแล้วกันครับอันนี้เหรอขอไม่ใช้คำว่าตัวเองมีดีกว่าคนอื่นแล้วกันนะคนที่เขาเก่งและมีความสามารถกับเราเยอะตัวเราต้องพัฒนาครับเราต้องยังไงต้องบอกว่าเราต้องปรับอย่างที่พี่เลี้ยงบอกนะครับอันนี้ผมไม่คิดว่าตัวเองมีมากกว่าคนอื่นนะคนอื่นที่เขามีความสามารถแล้วเก่งกว่าเราเยอะครับเราอาจจะต้องใช้เวลาแบบไปทำความเข้าใจอย่างที่พี่เลี้ยงบอกคุณรู้ไหมว่าทำไมผมถึงไม่เอาผู้หญิงของคุณก็เพราะผมรู้ไงว่าคุณไม่ได้รักผมจริงหรอกก็เพราะที่คุณเข้ามาหาผมเนี่ยคุณไม่ได้รักผมเพราะอะไรรู้ไหมคุณรักเงินผมตั้งหากแล้วคุณเป็นอย่างที่แม่ผมพูดไม่มีผิดถ้าคุณจะไม่ได้รักผมคุณบอกผมตรงๆผมก็ไม่ได้ว่าเลยนะแต่ถ้าคุณจะมาหลอกเงินผมอะผมว่าคุณไปหาคนอื่นเถอะอย่างน้อยผมก็แฟร์คุณน่ะคุณก็บอกผมบ้างตรงนี้แล้วถ้าผมจะเป็นแบบนี้ผมผิดอะไรฮะผมผิดอะไรผมผิดเหรอที่ผมเป็นแบบนี้ฮะโอ้โหเป็นไงบ้างบอยโอ้โหบอกเลยว่าแต่ละคนนะใส่เต็มไม่ยั้งมาเลยนะนี่บอกว่าให้โชว์ให้โชว์โอ้โหแต่ละคนแน่นมาเลยใช่ทุกคนมีความสามารถและทุกคนก็มีความฝันนะแต่ก่อนที่เราจะมาพูดคุยกับน้องๆนี่เลยสิ่งที่น่าสนใจของเรานั่นก็คือผลิตภัณฑ์จาก DB9 นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสุขภาพเรียกได้ว่าแบบองค์รวมเลยทีเดียวนะฮะใครที่บอกว่าตัวเองนะครับมีปัญหาอะไรบ้างลองเช็คดูตามที่ผมพูดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบาหวานน้ำตาลในเลือดสูงนะครับความดัน
สูงมือชาเท้าชาคอเลสเตอรอลสูงไขมันสูงไตรกลีเซอไรด์สูงมีความเสี่ยงในเรื่องของโรคหัวใจไขมันพอกตับนะครับแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันนะครับและที่สำคัญนะครับสำหรับเรา2คนเลยนะคุณชายครับเกี่ยวกับเรื่องของสายตาเข้าบำรุงสายตาด้วยครับพี่ชายครับใช่นะครับใครสนใจนะครับรีบโทรไปที่เบอร์026669456นะครับย้ำอีกครั้งนะครับ026669456หรือสแกน QR โค้ดที่โชว์อยู่ทางด้านหน้าจอทีวีอยู่ตอนนี้หรือแอดไปที่แอดมายาไลท์นะครับคุณก็จะได้รับผลิตภัณฑ์ที่ดีๆตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมากๆก็ใครหลายคนที่ติดตามชมทางช่องมายาก็สามารถติดต่อสอบถามว่ามีโปรอะไรเด็ดๆโปรอะไรที่ซื้อแล้วคุ้มกันบ้างนะครับเรามาพูดคุยกับน้องๆกันดีกว่าตะกี้เห็นแล้วมีความสามารถมากในเรื่องของการแสดงอยากให้แนะนำตัวผู้ชื่อนามสกุลอายุส่วนสูงทำอะไรอยู่ที่ไหนยังไงบ้างเชิญน้องตีอองคนแรกเลยครับก็สำหรับผมก็ตอนนี้ก็คือกำลังจะลงทุนขายของออนไลน์แล้วก็ตอนนี้ยังเป็นนักแสดงเอ็กซ์ต้าอยู่ครับครับผมอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้28แล้ว28ทีเนี้ยพี่พูดถึงเป็นนักแสดงเอ็กซ์ต้าเนี่ยมันเริ่มต้นยังไงเริ่มจุดมายังไงบ้างครับก็คือตอนแรกเลยนะคือเราเรียนการแสดงจุดประสงค์เนี่ยคือเราเรียนเพื่อแบบปรับบุคลิกภาพแต่ไปมาเราไม่คิดว่าเราจะมาถึงจุดเนี้ยแบบเรามาถึงแบบว่าเขาให้งานเราแบบมาเรื่อยๆจนบางทีก็มีเล่นบทบ้างครับเคยท้อไหมก็เยอะเหมือนกันครับแต่ว่าบอกกับตัวเองว่าเราอย่าไปซีเรียสเยอะเพราะว่าถึงเรามีวันนั้นได้ถึงเราต่อให้เราระดับซุปตาร์นะยังไงเราก็มันก็อยู่กับเราได้ไม่ตลอดชีวิตเราไม่ต้องไปยึดติดครับคือผมอยู่กับปัจจุบันนะจริงครับผมดีมากส่วนน้องแนนล่ะลูกสาวสวยของเราบ้างครับสวัสดีค่ะแนนสิรินทิพย์นะคะก็ช่วงนี้นะคะก็เป็นนางแบบค่ะฟรีแลนซ์แล้วก็เล่นละครหนังสั้นด้วยค่ะแล้วก็รับรีวิวทั่วไปเลยค่ะใช่งานเยอะไหมช่วงนี้ช่วงนี้ก็เยอะค่ะเยอะพอสมควรค่ะเล่นละครใช่ไม่ค่อยได้แบบพักผ่อนเท่าไหร่ช่วงนี้ใช่แต่เขาดูแลตัวเองดีนะคุณชายนะนี่เขาบอกว่างานเยอะ อยู่ใกล้ๆคุณผู้ชมจะบอกว่าผิวพรรณดีมากนะฮะทีเนี้ยในการเทคนิคของการรับงานเนี่ยเวลามีคนติดต่อเรามาเนี่ยเขาติดต่อเรายังไงแล้วเราส่วนใหญ่สินค้าที่เรารีวิวเนี่ยจะเป็นสินค้าประเภทไหนครับค่ะก็ติดต่อนะคะก็ติดต่อทางได้ไอจีแนนเฟซบุ๊กค่ะแล้วก็ทาง TikTok ค่ะเขาก็จะทักไลน์มาสอบถามก่อนค่ะว่าราคาเรทเท่าไหร่ค่ะพวกรีวิวนะคะก็จะเป็นคอลลาเจนพวกน้ำยาลดน้ำหนักอะไรพวกเนี้ยค่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยคือเราเช็คด้วยว่าเราแบบเหมาะกับทางไหนใช่ค่ะใช่จริงๆแล้วพี่มองแนนนะถ้าตอนนี้ในฐานะที่แบบว่าทำงานในวงการเนาะเขาเหมือนเป็นคนที่มีความเป็นกูรูเรื่องความสวยความงามใช่พี่ว่าแนนไปจุดเนี้ยพี่ว่าแนนประสบความสำเร็จเหมือนเขามานั่งทอล์กเกี่ยวกับเรื่องของคลินิก น่าจะเป็นเรื่องที่ว่าแนนเป็นนางงามด้วยค่ะแนนประกวดนางงามมาก่อนค่ะแนนเริ่มต้นจากการเป็นดาวมหาลัยก่อนเลยค่ะแบบเริ่มมาแบบตั้งแต่ดาวมหาลัยแล้วก็เรื่อยมามีคนสนใจก็พาแนนนะคะไปแบบเดินแบบแล้วก็ไปแบบแคทละครอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาในนางงามอะค่ะใช่เดินสายนางงามล่าสุดนะคะก็เป็นนางสาวไทยราชบุรีค่ะโอ้ยนางสาวไทยราชบุรีเคยคิดจะเป็นพิธีกรบ้างไหมก็อยากค่ะแต่คือคิดมาโดยตลอดเลยค่ะว่าตัวเองอะเป็นคนที่อาจจะเรื่องการพูดอาจจะยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ก็คืออยากฝึกอยากพัฒนาของบุคลิกของตัวเองด้วยใช่ทุกวันนี้มันคือโซเชียลแล้วอะนี่ขนาดไม่แข็งแรงนะนี่ขนาดไม่แข็งแรงพูดเก่งนะเขามีข้อดีอีกหนึ่งอย่างคือบุคลิกภาพที่ดีมากนะฮะทุกครั้งเขาเก็บทุกกล้องเก็บทุกจุดในการนั่งนะแล้วเวทีมายายเล่าของเราเนี่ยเราพยายามจะดูทุกคนนะครับเราอย่างที่เราบอกว่าทุกคนก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปอย่างน้องตีอ่องเนี่ยพี่ชอบเขามากเลยนะที่บอกเป็นนักแสดงสมทบอยากเป็นนักแสดงสมทบแล้วยังอยากทำอะไรอีกในวงการบันเทิงก็ยังอันนี้ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงต่อไปในวงการนี้ก็คืออยู่ไปก่อนเรื่อยๆครับครับผมในสมมติว่าเราบอกว่าเราเนี่ยสนใจในเรื่องทำขายของออนไลน์ด้วยเคยขายไหมครับเคยครับเคยขายอะไรขายอะไรอยู่ครับก็คือถ้าตอนที่เคยขายมาก็จะเป็นแบบพวกของสวยๆงามแบบครีมรองพื้นแบบสีผิวสำหรับผู้ชายอะไรเงี้ยจะเป็นอย่างนั้นครับ
เห็นไหมฉีดอีกตลาดนึงไหนลองเอาอย่างนี้สมมติตอนนี้คุณกำลังขายของออนไลน์มองกล้องไหนเอากล้องไหนก่อนลองพื้นเลยที่เราขายอยู่อ่ะขายอยู่อ่ะเริ่มเลยครับก็สำหรับผู้ชายที่มีปัญหาเรื่องผิวไม่สีผิวไม่เรียบเนียนหรือว่ามีปัญหานอนน้อยใต้ตานะครับก็คือจะเป็นแบบมันจะแล้วมันต้องเลือกที่มันแบบเหมาะกับเบอร์ผิวของตัวเองนะครับว่าอย่างเช่นคุณเป็นคนขาวคุณต้องใช้เบอร์01นะครับถ้าเป็น02นะมันจะเป็นเบอร์ที่แบบสำหรับผู้ชายที่ผิวค้ำมากๆก็มันสำหรับเน้นปกปิดอะไรเงี้ยครับเออมีคันความรู้อยู่ในหัวใช่01 02อย่างเงี้ยแต่ถ้าฝึกอีกหน่อยฝึกความกล้าลูกเล่นกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยหรือตอนคุณขายคุณนิ่งอย่างนี้ไหมหรือมี acting act อะไรอย่างเงี้ยขอไม่บุคลิกก็คือจะเป็นคนแบบไม่ค่อยแบบไม่ค่อยมีเรื่องอะไรขายแบบนี้ได้ขายแบบนี้ก็แบบขายเป็นฟิลนี้คนดูแบบว่าสนใจอย่างเงี้ยเนาะไอ้อย่างงี้ทุกคนในเมื่อเข้าวงการบันเทิงเนี่ยต้องมีไอดอลเป็นของตัวเองอ่ะอย่างน้องแนนสาวแนนก็ไอดอลค่ะแนนก็เป็นพี่แต้วค่ะพี่แต้วณัฐพรช่อง3นะคะเพราะว่าแนนชอบผลงานของพี่เขามากๆเลยค่ะในการที่แบบว่าเล่นเข้าถึงบทบาทมากๆใช่ก็เลยแบบอยากเจอเขาสักครั้งแล้วก็อยากแบบเดี๋ยวเราก็คลายแต้วด้วยในบางมีคนเคยบอกไหมว่าคลายแต้วอยู่เหมือนกันใช่มีคนเคยบอกค่ะหลายคนอยู่นะก็คลายจริงๆมองผ่านกล้องไปจริงๆแล้วน้องแต้วเนี่ยเก่งมากเต้นก็เก่งร้องเพลงก็เก่งแล้วที่สำคัญเนี่ยดาราสมัยนี้อย่างที่บอกว่าขายของเก่งกันทุกคนจริงไลฟ์สดคือฉันยอมนะยอมมากไม่ขนาดล่าสุดนะถ่ายละครนะถ่ายละครทุกอย่างเธอรู้ไหมว่าระหว่างชาลอตก็รอเข้าฉากอะไลฟ์สดขายของในกองหนามุมปุ๊บไลฟ์ขายของเลยว่างไม่ได้ว่างไม่ได้คือขายไม่ได้อีกเรื่องนึงแต่ขอทำก่อนทำให้ตัวเราดีที่สุดนะน้องแนนก็เหมือนกันพี่ว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่มีแหววพี่ว่ายังไงก็ดูแล้วดูของเองแล้วคนรวยแน่นอนอนาคตเนี่ยรวยอยู่แล้วรวยไปอีกมุ่งสู่ดาวแน่ๆ 100% มุ่งสู่ดาวนะฮะแล้วเราล่ะครับไอดอลของเราเป็นใครณเดชครับอ๋อทำไมถึงชอบณเดชหนึ่งอันดับแรกเลยนะหน้าตาแล้วก็ความสามารถครับถ้าให้ตอบเลยนะก็คือชอบหน้าตาหน้าตาเอาอย่างนี้พี่ถามตรงๆถ้าเกิดเราต้องพัฒนาตัวเองขึ้นอีกเนี่ยคิดว่าเราจะต้องพัฒนาอะไรในตัวเราเนี่ยเรื่องทักษะทางด้านการแสดงต้องไปเรียนรู้เพิ่มเติมทั้งมุมกล้องและอะไรหลายๆอย่างว่าอินเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยแบบเราต้องเรียนรู้ด้านนั้นด้วยเพราะว่ามันเราแสดงเราต้องเห็นมุมด้วยครับว่ามันภาพมันจับต่อตรงไหนใช่แต่ตอนนี้ถ้าให้พี่บอกนะหนึ่งเราเป็นคนไม่สู้กล้องขนาดเราบอกว่ากล้องมองกล้องไหนอะไรยังไงน้องยังหลบกล้องอันนี้เป็นการฝึกไปในตัวจำไว้เลยนะครับการเป็นนักแสดงที่ดีเราต้องสู้กล้องเราต้องมองกล้องอย่าพูดหลบกล้องนะครับอ่ะแล้วน้องแนนล่ะคะแนนล่ะครับถ้าเราจะพัฒนาตัวเองเนี่ยอยากจะพัฒนาอะไรจุดไหนในตัวเราแนนเป็นคนที่ไม่เคยกล้ามาก่อนค่ะตอนเด็กๆเลยแนนเป็นคนที่แบบเงียบมากๆไม่กล้าคุยกับเพื่อนเลยเพื่อนก็จะบอกว่าแบบเฮ้ยทำไมมึงแบบไม่คุยเลยทำไมถึงแบบว่าเป็นคนเงียบอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอได้แบบว่าโตขึ้นอะค่ะเข้ามหาลัยเรามีความกล้ามากขึ้นกล้าที่จะเผชิญกับความเป็นจริงอะค่ะกล้าที่แบบว่าเพื่อนไม่เคยเห็นมุมมองเนี้ยค่ะเราได้มาเห็นมุมมองที่ในการที่แบบว่าเราได้มาเป็นนางงามเราได้มาเป็นดาวมหาลัยอย่างเงี้ยมันสามารถเปิดโลกกว้างแล้วก็เราสามารถทํางานได้หลายๆด้านนะคะใช่ในก็รู้สึกมันใจใช่แต่ก็จริงนะคนเราสมัยนี้ยุคนี้น่ะการที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตตัวเองได้เนี่ยมันต้องมีความโดดเด่นและที่สําคัญเก่งอย่างเดียวไม่พอเก่งแต่ในห้องไม่ได้คุณต้องพรีเซนต์ตัวเองคุณต้องไลฟ์ทิกตอกไลฟ์สดหรือพูดอะไรเพื่อพรีเซนต์ให้ทุกคนได้เห็นว่าเราทำอะไรได้บ้างหาแสงให้ตัวเองอ่ะก่อนจากการวันนี้นะให้ฝากหมายเลขเท่าไหร่อะไรยังไงเชียร์หนูหน่อยโหวตหน่อยเชิญเลยครับเอาน้องตีออกก่อนเลยครับก็ฝากด้วยนะครับฝากโหวตให้ผมด้วยนะครับหมายเลข MA14 ผู้เข้าผมตีอ่องวชิระนะครับผมขอบคุณครับเห็นไหมพอเราพูดปุ๊บรอบนี้ก็มองกล้องเลยนะมองกล้องเลยนะกำลังคุยอยู่กับคนดูน้องแนนล่ะครับลูกค่ะก็อย่าลืมเข้าไปที่ติดตามที่เพจมายาไอดอลนะคะก็สามารถเข้าไปโหวตกันได้แล้วนะคะทุกคนก็ตั้งแต่วันนี้นะคะถึง31ตุลาคมนะคะก็คือสามารถโหวตแนนนะคะเป็นมายาไอดอลหญิงนะคะ MB02 ค่ะแล้วก็พิมพ์หมายเลข
ช่ FA MA นะคะ MB02 ใช่ค่ะแล้วก็ไปโหวตกันได้นะคะใช่แล้วนะครับเป็นกำลังใจกับน้องๆนะครับทั้ง2ท่านด้วยนะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะครับว่าใครจะได้เป็นมายาไอดอลประจำปี2566เอาละครับวันนี้เวลาของเราทั้ง4ท่านนะฮะก็หมดลงแล้วนะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ